บิลลี่เปิดเส้นทางรักกับภรรยาน้ำฝนกว่า10ปีเผยโควิดทำพิษหันเป็นพ่อค้าเบอร์เกอร์อดีตนักร้องขาร็อกมาสเท่มบิลลี่โอแกนที่อยู่ในวงการมายาวนานกว่า30ปีแต่ตอนนี้เจ้าตัวผันตัวเป็นพ่อค้าขายเบอร์เกอร์พร้อมเปิดใจเส้นทางความรักกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ที่คบหากันมานานกว่า10ปีเป็นครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรการเป็นนักร้องจนมาถึงวันนี้ร้องเพลงมากี่ปีบิลลี่เป็นนักร้องครั้งแรกปี2529เห็นว่าตอนเล่นคอนเสิร์ตมีนาทีเฉียดตายด้วยเหรอบิลลี่สมัยที่เราเป็นนักร้องเนี่ยยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะสมัยนั้นเราไปเล่นต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเล่นกลางแจ้งแล้วเขาก็ล้อมรั้วแล้วสมัยนั้นเป็นเก้าอี้สังกะสีพับได้เป็นเก้าอี้ที่ใช้ตีกันได้เหมาะมากซึ่งต่างจังหวัดเราไปเล่น 3-4 งานลักษณะ1งานประจำจังหวัดงานฤดูหนาวงานกาชาดสมัยก่อนไม่มีผับปีหนึ่งพวกวัยรุ่นต่างอำเภอเขาจะนัดมาเจอกันเขาก็ประกาศศักดาว่ามาแล้วนะแล้วตีตรงไหนจะดังเท่าตีกลางคอนเสิร์ตเมื่อก่อนเราอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตคนดูก็จะแตกคือออกเป็นวงกลมได้ข่าวว่าโดนปืนด้วยบิลลี่มันมีประสบการณ์ที่เจอมาเยอะแล้วเพราะพวกนี้เวลาเขาตีกันเขาไม่ได้เอากันถึงตายเขาตีเพื่อให้จำแต่ว่าบางงานเราก็เจอประสบการณ์เยอะบางงานบางทีเขาไม่ได้ตรวจอาวุธอ่อเหมือนสมัยนี้บางงานมันก็มีคนพกอาวุธเข้ามาแล้วส่วนใหญ่จะดื่มเหล้าผมเคยเจอครั้งหนึ่งที่จังหวัดตากผมก็เล่นคนอยู่หน้าเวทีเยอะๆสักพักก็มีคนแบบเมาเขาก็ชักปืน11มิลลิเมตรออกมาเราก็ตกใจเราก็ค่อยๆถอยดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยแต่เขาไม่ได้ยิงเราก็ไม่ได้หยุดร้องแต่คนที่หยุดเหตุการณ์ในวันนั้นคือผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านก็สั่งให้คนมาล็อกตัวคนนั้นออกไปตอนนั้นเรามีความรู้สึกกลัวตายบ้างไหมบิลลี่กลัวสิครับใครบ้างไม่กลัวเห็นว่าเคยโดนขโมยแหวนขโมยทองด้วยบิลลี่เจอมาทุกรูปแบบเพราะว่าเวลาเราอยู่บนเวทีเราจะอยู่สูงกว่าคนดูพี่บิลลี่ขอจับมือหน่อยพอจับมือปุ๊บรูดแหวนนี่ว่าเรื่องขนหัวลุกบิลลี่ประสบการณ์เป็นนักร้องมันก็จะสอนอะไรเราหลายอย่างเพราะว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดตลอดเวลาสมัยที่ผมร้องอยู่ในยุคนั้นโรงแรมมันไม่ได้หรูหราเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนที่เราไปร้องเรื่องผีต้องเจอกันทุกวงใครจะเจอที่ไหนอย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีโรงแรมที่เป็นที่รู้กันในหมู่นักร้องว่าเป็นโรงแรมอะไรอย่างผมก็เจอหลายจังหวัดเอาที่พิษณุโลกก่อนแล้วกันเมื่อ30ปีก่อนเที่ยวบินมีวันละเที่ยวเช้าไปเย็นกลับเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงที่พิษณุโลกเร็วกว่าปกติเราก็จะนอนก่อนเขาก็จะเปิดห้องให้เรานอนระหว่างที่นอนอยู่เราก็คิดว่าวงคงมาถึงเสียงประตูเปิดมีเพื่อนฝูงเข้ามาคุยแล้วเราได้ยินเสียงเบาเว้ยดูบิลลี่หน่อยเราก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นพวกมือกีตาร์แล้วรู้สึกเหมือนมีคนนั่งลงที่เตียงแล้วก้มมาเหมือนเป่าลมที่หูเราก็นึกว่าเป็นมือกีตาร์เราก็เอาแขนปัดแต่มันไม่มีคนอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนเดียวแล้วเราก็แจ้งทางโรงแรมว่าขอย้ายห้องเพราะว่าห้องมันใหญ่ไปเราไม่ได้บอกเขาว่าถูกผีหลอกเรื่องความรักพี่น้ำฝนแต่งงานกันมา10ปีบิลลี่เร็วมากก็เจอกันตอนผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเขามาดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนเจอกันตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกเราร้องอยู่บนเวทีเรารู้สึกมีเงาใส่ชุดดำยืนกอดอกดูไม่ได้คุยด้วยนะ
แต่หันไปทีไรเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนดูอยู่ที่มันแปลกใจก็คือท่าทางไม่ได้บ่งบอกว่าชอบหรือไม่ชอบแวบแรกปิ๊งเลยไหมมินลี่ไม่ครับไม่ปิ๊งสงสัยว่าทำไมคือคนเราถ้าไม่ชอบก็จะแสดงออกถ้าชอบก็แสดงออกแต่นี่นิ่งเกินไปก็เก็บความสงสัยไว้แต่ไม่มีโอกาสได้คุยนะเพราะว่าเขาก็มากับเพื่อนน่าจะ 6-7 คนแล้วมาเจอกันอีกทีตอนเล่นเอทไอ5น้ำฝนตอนนั้นที่ยืนมองกอดอกรู้สึกยังไงบ้างน้ำฝนเราชอบเพลงเขาแต่ว่าตัวเนี่ยไม่ได้ชอบแต่มาชอบตอนคุยกันทีหลังอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกอยากรู้จักเขามากขึ้นวินลี่ไม่รู้แปลกมั้งเรารู้สึกว่าตอนแรกเขาไม่ได้แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบไงหลังจากนั้นก็คบกัน 3-4 ปีได้มั้งถึงแต่งงานกันแล้วโมเมนต์การขอแต่งงานวินลี่เรารู้จักกันมานานพอแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมาคบกันแบบกิ๊กมันคงไม่ใช่ก็เลยคิดว่าจะแต่งงานกันแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าขอแต่งงานก็เตรียมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งสมัยนั้นยังไม่มีถ่ายคลิปก็นัดไปเขาใหญ่พอได้จังหวะเราก็บอกเขาว่าเดินไปดูพระจันทร์กันไหมแล้วเราก็ชักแหวนมาขอเขาแต่งงานแต่งงานมา10 ปีเคยแพลนไหมว่าจะมีลูกมินลี่เคยคุยกันแต่มันยากหนึ่งด้วยอาชีพของเขาเพราะเขายังรักที่ต้องทำงานอยู่แล้วเราก็คิดว่าเราอายุไม่น้อยแล้วนะก็เลยไม่มีดีกว่าด้วยอายุที่ห่างกัน7 ปีทำให้มีช่องว่างที่พูดคุยกันไม่ลงตัวไหมมินลี่7 ปีเองบางคนห่างกันตั้ง20 กว่าปีก็ไม่มีครับเราอยู่กันแบบเพื่อนเขาเข้าใจหมดเขาฉลาดกว่าผมดีกว่าผมทำอะไรเขาจะรู้หมดที่มินลี่เป็นคนกลัวเมียไหมมินลี่ไม่เคยกลัวเมียเลยแต่ว่าเราอยู่กับใครเราต้องเกรงใจเขาอะไรที่เขาไม่ชอบก็อย่าไปทำแล้วอะไรที่ทำให้หยุดอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้วินลี่คิดว่าเขามองเราออกเขารู้ทางเขาอ่านออกมันง่ายกว่าอยู่กับคนที่ไม่รู้จักเราเราไม่รู้สึกว่าอยู่กับคนแปลกหน้าประทับใจอะไรในตัวพี่วินลี่น้ำฝนเขาเป็นคนสม่ำเสมอเห็นหน้าตาเข้มๆแบบนี้เขาก็สวีทนะตอนนี้ขายแฮมเบอร์เกอร์วินลี่ก็เป็นงานที่ผมรักมาตั้งนานแล้วผมชอบทำอาหารเป็นคนทำอาหารมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วทำธุรกิจร้านอาหารมาหลายแห่งเป็นงานที่รักรองจากร้องเพลงแต่เดี๋ยวนี้เราชอบทำงานใกล้บ้านผมก็จะมีร้านอาหารอยู่ใกล้บ้านแต่ช่วงนี้เราไม่เปิดในร้านมานานพอสมควรแล้วเพราะโควิดแต่เรามีแฮมเบอร์เกอร์กับสปาเกตตี้ให้คนซื้อกลับบ้านแล้วก็ผมเป็นคนทำเวลาสั่งไม่ได้สั่งได้ง่ายๆมินลี่ก็ต้องมาที่ร้านเพราะผมไม่มีแกร็บไม่มีอะไรอย่างนี้